สมัยก่อนถ้าจำกันได้ครับนักเตะบราซิลกับลาตินอเมริกาจะไม่ค่อยถูกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่าไหร่แต่ในยุคของเอริกเทนฮาครับทีมซื้อนักเตะจากดินแดนลาตินมาถึง3คนด้วยกันครับสุดท้ายที่สุดเนี่ยแก๊งลาตินชุดใหม่ของยูไนเต็ดจะทำลายอาถรรพ์ในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าจะปังติดตามได้ในคลิปนี้กับผีจับยัดครับผีจับยัดสนับสนุนโดย A-Team House เนรมิตบ้านมีดีไซน์ในราคาที่จับต้องได้พิเศษทำนัดกับ A-Team House จะแจ้งโค้ดดูบนกับแนทรับฟรีส่วนลดค่ามัดจำ 10,000 บาท A-Team House แบบบ้านตามฝันงบสร้างตามคุณสนใจคลิกทิ้งด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ผีจับยัดครับจัดยับทุกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่ประเด็นเดียวนะครับและนี่คือ EP ที่67แล้วครับอีก3 EP ก็จะถึง70 EP โอ้โหมาไกลเหมือนกันนะครับรายการนี้แป๊บเดียวปีกว่าๆแล้วนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาเสมอสำหรับผีจับยัดของเรานะครับวันนี้ท็อปิกของเราคุยกันแบบสบายๆครับก็เป็นท็อปิกที่ผมรู้สึกว่าน่าเอามาคุยนะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคอดีตยุคก่อนหน้านี้นะครับในยุคเซเล็กเฟอร์กูสันมันจะมีใช้คำว่าอาถรรพ์ได้ไหมหรือว่าใช้คำว่าของไม่ค่อยถูกกันระหว่างนักเตะลาตินอเมริกันนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคือถ้าย้อนไปเนี่ยโอเคป๋าจะซื้อนักเตะในยุโรปมาพอใช้งานได้หรือแม้กระทั่งลองคิดดูนะฮะซื้อนักเตะเอเชียไม่นับตรงฟังโจนะฮะที่แทบจะไม่ได้เล่นกับทีมชุดใหญ่เลยแต่ว่าโอเคทั้งพาร์คอีซองเนี่ยมาเป็นหนึ่งในตำนานสโมสรเลยหรือแม้แต่ชินจิคังกาวะนะครับก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ทีนี้เนี่ยถ้าไปดูนักเตะจากดินแดนลาตินในยุคป่านะครับเอาแม้กระทั่งว่าเดียโก้ฟอรันนะครับดาวซันโวฟุตบอลโลกย้ายไปลาลิก้าปุ๊บเล่นกับบีเรียลกับแอตเลติโกมาดริดปังยอดเยี่ยมทุกอย่างแต่ตอนเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้17ประตูนะครับต้องสารภาพว่าฟอรันเป็นหนึ่งในนักเตะขวัญใจผมนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าคือช่วงเวลาที่ยูไนเต็ดเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาประสบความสำเร็จที่สุดนะครับอีกหนึ่งคนนะครับที่ถ้าใครดูยุคป๋าจำกันได้ก็คือเคลย์แบร์สันสวมหมายเลข15นะครับก็เป็นอีกคนที่โอ้โหอยู่ท่ามกลางนักเตะช่วงพีคของป๋าหลายๆคนแต่ว่าสุดท้ายเคลย์แบร์สันก็ไม่ประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข้ามไปถึงยุคของลุยส์ฟานกาลทีมซื้อมาโกสโรโฮเข้ามาครับก็เป็นนักเตะอาร์เจนตินเลือดร้อนนะครับบู๊ดุดันแต่ว่าสุดท้ายมาโกสก็โอเคครับพอเล่นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ในเกรดที่ดีมากนักแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บสุดท้ายในยุคของโอเลกุนาโซชาก็หลุดทีมไปเลยฉะนั้นเนี่ยเอาเฉพาะที่ผมนึกออกนักเตะลาตินนะครับที่พอจะไปได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดว่าก็น่าจะมีแกเบรียลไฮเซ่แล้วก็คาร์ลอสเตเวสซึ่งทั้ง2คนก็อยู่ในยุคของเซอร์อเล็กซ์ทั้งคู่ครับทีนี้มาถึงยุคของเอริกเทนฮากนะครับมันก็เป็นอะไรที่โอ้โหชัดเจนพอดีครับว่าในยุคของเอริกมีการดึงนักเตะบราซิเลียนมาเนี่ย3คนนะครับก่อนจะมาถึงยุคของเทนฮากเนี่ยนะครับทีมก็มีบราซิเลียนอยู่ก่อนหน้านี้คนหนึ่งคือเฟร็ดนะครับแล้วก็ลาตินอีกคนเป็นอุรุกวัยก็คือฟาคุนโดไปยิตรีเดี๋ยวเราจะไปคุยถึง2คนนี้กันนะครับแต่ว่าขออนุญาตไปที่นักเตะที่ดึงเข้ามาแล้วครับแฟนยูไนเต็ดชื่นชอบมากในความดุดันในความทุ่มเทในความมีความเป็นผู้นำของเขาครับไปเลยครับกับคนแรกฮะเขาคนนั้นคือลิซันโรมาร์ติเนสครับผมรู้สึกว่าลิซันโรมีความแตกต่างออกไปจากนักเตะคนอื่นๆที่มาถ้าถามว่าเขาจะต้องปรับตัวอะไรเนี่ยนะครับสปีดบอลที่เร็วของพรีเมียร์ลีกอาจจะไม่ได้ทำร้ายเขามากนะเพราะว่าลิซันโรเป็นนักเตะที่หัวไวคิดไวแล้วก็ขยับไวเคลื่อนที่ดีอ่านเกมดีอยู่แล้วบางทีบอลครอสมาคือเข้าใจครับว่าลิซันโรไม่ใช่เซนเตอร์ที่สูงมากแต่เขาใช้ความไวในการอ่านเกมตัดหน้าแล้วก็หม่งสกัดบอลทิ้งแทนความสูงถ้าต้องเบียดต้องพิงนะครับกับนักเตะระดับโอ้โหรูปร่างสูงใหญ่199 200เซนอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าเทนฮากรู้วิธีแก้แล้วนะครับคือถ้าสมมติเจอทีมเหินเวหาลูกกลางอากาศก็จะต้องส่งนักเตะอย่างสกอตต์แมคชูมินีลงไปช่วยหรืออย่างน้อยก็ต้องมีนักเตะอย่างวารานไว้ช่วยคุมอยู่คนหนึ่งนะครับเรื่องลูกกลางอากาศเนี่ยโอเคลิซันโดเจอรับน้องมาในเกมกับทางเบรนท์ฟอร์ดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
แล้วจุดเด่นมากๆของเดซอนโรก็คือการสร้างเกมจากแดนหลังอย่างเช่นเกมที่เจอกับเอเวอร์ตันเนี่ยเดซอนโรคือคนที่สัมผัสบอลได้มากที่สุดนะครับเป็นคนที่มีส่วนในเกมรุกมากที่สุดเพราะว่าบอลมันจะขึ้นจากแดนหลังจากแดนตัวเองขึ้นมาต้องขึ้นที่เขาคนเดียวเลยครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขามี impact กับทีมเร็วมากนะครับซึ่งต่างจากนักเตะลาตินคนอื่นๆที่มาแล้วก็โอ้โหต้องใช้เวลาปรับตัวไม่รู้จะลูกผีลูกคนไม่รู้จะหมู่หรือจ่าได้หรือเปล่าจุดเด่นของเขาคือเกมรุกอะครับกับการออกบอลแม่นๆวางบอลยาววางบอลสั้นซึ่งคือจันฮาก็เห็นฟอร์มของลิซารโรมาตั้งแต่อยู่อาจากซะก็เลยรู้มือว่านักเตะคนนี้ทำอะไรที่ดีบ้างส่วนในเรื่องของข้อด้อยนะครับก็อาจจะยังคงมีเรื่องของการเข้าขารู้ใจกับเซนเตอร์อีกคนจุดนี้ผมว่าอาจจะต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าถ้าสมมติเล่นคู่กับแม็กควายอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นคู่กับลินเดเลฟมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับการเล่นคู่กับราฟาเอล วารานนะครับหรือแม้แต่บางจังหวะนะครับที่อาจจะเบียดกระแทกพลาดไปบ้างนะครับผมว่ามันก็ต้องปรับตัวกันไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วนักเตะอย่างเลซันโดก็น่าจะเข้ากับพรีเมียร์ลีกได้มากขึ้นเรื่อยๆครับคาเซมิโร่เป็นอีกคนที่ถูกดึงตัวเข้ามาครับถามว่าต้องปรับตัวไหมก็ต้องปรับอยู่นะครับก็มีเวลาให้คาเซปรับตัวอยู่เดือนเศษๆในช่วงที่แม็กชูมินีร่างทองและคาเซก็เป็นตัวสำรองนะครับให้กับแม็กซอสคือเราคงไม่ต้องพูดถึงคลาสบอลของคาเซอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับได้แชมป์ยุโรปกับเรอัลมาดริดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมา5สมัยนะครับแล้วก็ต้องการย้ายมาเล่นที่นี่จริงๆจุดนี้ผมประทับใจนะเพราะว่าก็ไม่ต่างอะไรกับราฟาเอล วารานคือโอ้โหประสบความสำเร็จกับมาดริดมาเยอะแยะแต่ว่าคือเขาต้องการจะมาเล่นที่นี่นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้มา5หนต้องมาเล่นยูโรป้าเขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรแชมป์อะได้กับมาดริดมาเยอะแล้วเดี๋ยวมาช่วยพัฒนาทีมนี้ช่วยพัฒนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้มันยิ่งใหญ่ไปด้วยกันดีกว่านะครับช่วงแรกอาจจะมีจังหวะที่แบบมึนงงกับสปีดเกมของพรีเมียร์ลีกบ้างเจอบีเพรสซิ่งนะครับ2คน3คนอย่างเกมเจอเอเวอร์ตันซึ่งก็ต้องย้ำอีกทีว่ามันเป็นจังหวะจ่ายยัดของแอนโทนีนะครับประตูที่เสียไปที่โดนโอนาน่าตัดบอลแล้วก็กัวบี้ยิงเกมล่าสุดนะครับกับเอเวอร์ตันในลีกนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าผมรู้สึกว่าคาเซมิโร่เริ่มรู้จังหวะเกมขึ้นเรื่อยๆเวลาโดนเพรสจากข้างหลังขึ้นมาเขาเริ่มออกบอลแรกได้เร็วขึ้นคือคิดไวทำไวขึ้นไม่แต่งตัวนานนะครับไม่ตั้งท่านานคือก่อนบอลจะมาปุ๊บคิดแล้วไปเลยซึ่งเขาคือนักเตะเวอร์คลาสอยู่แล้วผมว่าในเรื่องของการคิดเร็วทำเร็วถ้าเขาเริ่มจะรู้จังหวะของการเล่นในพรีเมียร์ลีกหรือเริ่มรู้จังหวะกับเพื่อนร่วมทีมคือคาเซไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีบางจังหวะบางครั้งที่มันไม่ทันจริงๆหรือว่าเขาพลาดจับบอลพลาดบ้างนะครับหรือว่าอาจจะจ่ายบอลเสียบ้างซึ่งมีครับซึ่งมีคือบางจังหวะเขาเห็นเพื่อนขึ้นไปแล้วอาจจะจ่ายให้แต่ว่ามันจ่ายไม่ตรงช่องบ้างจ่ายพลาดเองคือเออร์เรอร์ของนักเตะระดับโลกมันก็มีครับคือนักเตะระดับโลกก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นได้สมบูรณ์แบบทุกเพลย์ทุกจังหวะก็ไม่ใช่แต่ว่าผมว่าจุดเด่นของคาเซ่ก็คือพอเขาพลาดหรือว่าพอเขาแบบเสียความมั่นใจไปนิดหน่อยนะครับเขาจะกลับมาได้เร็วมากนี่คือคุณสมบัติของนักเตะเวิร์ลคลาสคือคุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่า resilience คือแบบโอ้โหคือแบบล้มแล้วก็คือลุกกลับมาได้เร็วมีความเป็นนักสู้อยู่ในตัวนะครับอีกหนึ่งจุดที่คาเซโดนอันเดอร์เรทหรือว่าโดนมองข้ามก็คือเรื่องของเกมรุกคาเซเป็นนักเตะที่จ่ายบอลทะลุช่องจ่ายบอลแนวดิ่งมีไอเดียในการจ่ายบอลเกมรุกที่ดีมากนะครับอย่างเช่นจังหวะที่ตัดจากยูบี้แล้วก็แทงในจังหวะที่คริสเตียโนโรนัลโดยิงประตูในเกมเจอเอเวอร์ตันนั่นก็เป็นจังหวะที่เขามีไอเดียในการขึ้นบอลที่ดีมากเราอาจจะทราบกันว่าตอนที่อยู่กับเรอัลมาดริดอ่ะคือเขาไม่ค่อยได้ขึ้นเกมเท่าไหร่เพราะว่าโอเคมีโทนี่โครสมีลูก้าโมดริชอยู่นะครับก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพมิดฟิลด์ของยูไนเต็ดอ่ะแน่นอนว่ามันจะยังไม่ได้ไปเท่ากับโมดริชกับโครสนะครับนั่นคือ2เวิลด์คลาสไปแล้วแต่ก็ต้องค่อยปรับกันไปผมรู้สึกว่าเดี๋ยวคาเซจะได้ลงเล่นมากขึ้นแล้วเกมใหญ่ๆนะครับเกมเจอสเปอร์เกมเจอเชลซีผมว่ายังไงก็ต้องการเขาอยู่ดีนะครับถามว่าจะประสบความสำเร็จไหมผมรู้สึกว่าคาเซจะมาช่วยทำให้กลางของยูไนเต็ดมันมีเสถียรภาพมากขึ้นอย่างน้อยมันทำให้ทั้งจังหวะการแก้เพรสซิ่งทั้งจังหวะการดักบอลยืนคุมพื้นที่มันดีขึ้นครับถามว่ามันจะเพอร์เฟคทุกเกมไหมผมว่าไม่แต่กลางของยูไนเต็ดผมว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมฮะมาถึงอีกคนครับซึ่งเป็นนักเตะที่เทนฮากขอเลยครับว่าบอร์ดบริหารซื้อมาเถอะ85ล้านปอนด์ก็ต้องยอมครับจัดมาเลยกับ
แอนโทนีทั้งที่จริงๆเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการตำแหน่งศูนย์หน้าตัวกลางนะครับซึ่งโอเคไปแย่งดาร์วินยูเยสอยู่กับลิเวอร์พูลสุดท้ายก็โอเคไปลิเวอร์พูลได้ตัวไปครับสุดท้ายทีมไม่ได้ศูนย์หน้าตัวกลางเข้ามามาซิยาลก็เจ็บออดๆแอดๆว่าตามตรงนะครับคริสเตียโน่ก็อย่างที่ทราบกันอายุเริ่มจะเยอะแล้วต้องขยับแรชฟอร์ดไปเล่นบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายทีมก็ได้แอนโทนีมาซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าจอร์แดนซานโชก็ต้องขยับมายืนฝั่งซ้ายนะครับโดยปริยายแอนโทนีผมว่าเทคนิคเขาโอเคครับการไปกับบอลเนี่ยหรือว่าการ1ต่อ1นะครับคือเบื้องต้นน่ะทักษะเขาดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าความแข็งแกร่งและความหนักหน่วงนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกหรือแม้แต่แทคติกของยูไนเต็ดที่บางทีเนี่ยผมรู้สึกว่าการจับฟูลแบ็กขยับเข้าในมาตรงกลางมากขึ้นในรูปแบบแทคติกของเทนฮากเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้เวลาในการค่อยๆหาตัวมาเชื่อมกับปีอย่างแอนโทนีเพราะเราจะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยนะครับสมมติซานโชขึ้นบอลไปแรชฟอร์ดขึ้นบอลไปโอเคจะมีมาเลเซียมารองข้างหลังบ้างมีบรูโน่มาช่วยเชื่อมคือทางซ้ายยูไนเต็ดบุกได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าทางด้านขวาเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมีลักษณะที่บางทีแอนโทนีก็ต้องผ่าน1ผ่าน2ผ่าน3ไปคนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจนะครับก็จำเป็นจะต้องมีเพื่อนมาร่วมเล่นกับเขามากขึ้นหน่อยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคอาแจ็กซ์เนี่ยเขามีนูแซมาสรวีนะมาเล่นกับเขา อยู่พอสมควรเลยซึ่งอาแจ็กซ์ซีซั่นก่อนก็เทนฮากคุมครับฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเทนฮากอาจจะต้องพัฒนาดาโลซึ่งดาโลก็ดีขึ้นนะแต่ว่ากับการพัฒนามาร่วมเล่นกับแอนโทนีหรือว่าการพัฒนา องค์รวมแทคติกเพื่อให้มีใครสักคนมาช่วยซัพพอร์ตแอนโทนีทางฝั่งขวามากขึ้นผมว่าก็น่าจะโอเคสำหรับเจ้าตัวเองนะครับบางจังหวะก็อาจจะอยู่กับบอลนานไปหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่รู้ช่องจ่ายกับเพื่อนก็ค่อยๆปรับไปแล้วก็สิ่งที่จริงๆเราเคยคุยกันมาแล้วในพีจับยัดคลิปก่อนเลยก็คือผมว่าแอนโทนีต้องบึกขึ้นอีกนิดครับคือต้องฟิตร่างกายให้มันพร้อมจะชนพร้อมจะปะทะกับผู้ต่อสู้รวมถึงอ่ะถ้าคุณดูซาร่ากับซาก้าเป็นแบบอย่าง2คนนี้ก็คือเป็นตัวริมเส้นที่สมรรถภาพร่างกายนะครับความคือเหมือนจะตัวเล็กนะแต่เขามีความแข็งมีจุดศูนย์ถ่วงอยู่อะไรเงี้ยมันก็พร้อมที่จะไปสู้กับฟูลแบ็กฝั่งตรงข้ามได้คือสมมติเจอ1เจอ2บางทียังไปต่อได้ไม่ล้มอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่แอนโทนีต้องปรับต่อไปถามว่าจะประสบความสำเร็จไหมต้องรอครับแต่ว่าด้วยเทคนิคเบื้องต้นที่มีนะครับด้วยทัศนคติที่ใจสู้อยู่แล้วนะครับและพร้อมพัฒนาผมว่ามันก็มีโอกาสไปถึงจุดนั้นได้แต่ว่าจะถึงหรือเปล่าผมว่ามันก็อยู่ที่เพื่อนร่วมทีมของแอนโทนีแอนโทนีเองแล้วก็ทีมโค้ชด้วยครับเฟร็ดกับฟาคุนโดเปตรีเราติดกันไว้ในช่วงต้นคลิปถามว่า2คนนี้จะกลับมาเปรี้ยงปร้างเหมือนกับ3สมาชิกใหม่ที่เป็นลาตินหรือเปล่าในส่วนของเฟร็ดว่าตามตรงนะครับคือเขาใกล้จะ30ละเฟร็ดไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะครับแล้วในเมื่อมีคาเซเข้ามามีเอริสันเข้ามาเฟร็ดถูกปรับสภาพเป็นตัวสำรองอย่างชัดเจนเลยครับแต่นะครับเฟร็ดก็อาจจะมีประโยชน์ในบางเกมในบางแทคติกที่คุณต้องการตัวมาวิ่งไล่กลางสนามมาบีบคู่ต่อสู้ในแดนบนหรือว่าเพิ่มจำนวนนักเตะที่มาทำลายกระบวนการเซตบอลของทีมคู่ต่อสู้ในแดนกลางรวมถึงการหาตัวสอดเข้าไปเขตโทษเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการแบบสอดเข้าไปเล่นสอดเข้าไปจ่ายบอลนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเฟร็ดทำตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าเฟร็ดจะแปรสภาพไปเป็นโรเตชันเต็มตัวนะครับซึ่งก็อยู่ที่ว่าเฟร็ดเนี่ยเขาจะพอใจกับสถานะตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าสัญญาเหลือ เบื้องต้นเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ว่าผมว่าเขาเองก็คงต้องคิดเพราะว่าในช่วงยุคของโอเลกูนาโซชาเนี่ยนะครับเฟร็ดได้ลงสนามต่อเนื่องนะทีนี้อยู่ดีพอยุคเทนฮากเป็นสำรองเลยจะย้ายไหมหรือว่าจะอยู่ต่อแต่ถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องยอมรับว่าโอกาสที่จะได้เล่นต่อเนื่องมันก็จะน้อยลงนะครับเขามีออปชั่นอีก1ปีนะครับกับยูไนเต็ดแต่ขึ้นอยู่กับว่าทั้งสโมสรนักเตะเนี่ยจะโอเคไหมในการที่จะต่อออปชั่นไปนะครับส่วนฟาคุนโดเปตรีคนนี้ผมเคยทำใน 5TB สัตว์แดงไปแล้วนะครับโรนัลด์อาราโคครับกองหลังบาร์ซ่าถึงกับงงมากว่าเฮ้ยฟาคุนโดเปตรีติดทีมชาตินะแต่ทำไมนะครับฟาคูถึงยังไม่ได้เล่นให้กับยูไนเต็ดเลยล่ะ
โอเคบาดเจ็บนะครับในช่วงต้นซีซั่นทำให้ไม่ได้ย้ายในรูปแบบของการยืมตัวแต่เอาจริงๆนะตอนนี้เหลือ3เกมในยูโรปาลีกนะครับเหลือเกมลีกคัพอีกเกมนึงก่อนบอลโลกคืออยากเห็นเล่นบ้างอยากเห็นว่าเพราะปีซั่นฟากุนโดก็เล่นดีตลอดนะครับขนาดเกมแดงเดือดที่ไทยอ่ะยิงประตูได้เลยไอ้เรื่องของความแข็งแกร่งไอ้ความบางอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถปรับกันได้แต่เทคนิคเนี่ยผมว่าฟาคูก็คือไม่ได้แย่ขนาดนั้นฉะนั้นผมเองก็อยากให้ฟาคูเนี่ยได้โอกาสลงสนามบ้างแต่เราก็ไม่รู้ว่าในสนามซ้อมเขาซ้อมกันยังไงนะครับแต่เดียโก้ฟอรันเคยบอกเหมือนกันนะผมเคยไปสัมภาษณ์ฟอรันอยู่รอบนึงฟอรันยังบอกเลยว่าคือเขาดูแล้วว่าเด็กคนนี้มันมีของนะครับแต่อยู่ที่ว่าโอกาสมันจะเข้ามาหาเขาเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นก็ฝากเทนฮากนะครับลองให้โอกาสลองจิ้มฟาคูลงสนามเพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งนักเตะที่ผมชอบเหมือนกันฉะนั้นเฟร็ดเนี่ยอยู่กับทีมมานานนะครับอย่างน้อยก็ช่วยทีมในเวลาที่ยากลำบากแม้หลายคนจะบ่นกันนะครูหูแม็กเฟร็ดไม่ไว้ไปจากทีมแต่ว่าอ่ะก็ถือว่าในวันที่ไม่มีใครลงเล่นในวันที่กลางมันไม่ได้มีคาเซ่กับเบรลเซนคุณอยู่ช่วยทีมมานะครับแต่มันก็ถึงเวลาที่ต้องผลัดใบส่วนฟาคูผมว่ามีเวลาอีกซีซั่นหนึ่งคือถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่ออาชีพขาแข้งนะครับสำหรับลิซันโดสำหรับคาเซ่นะครับสำหรับแอนโทนีผมว่านี่คือนักเตะตัวหลักอยู่แล้วนะครับและมันก็น่าจะทำลายขีดจำกัดของนักเตะลาตินยุคก่อนของยูไนเต็ดที่โอ้โหมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จแน่ๆแต่ว่าคนหนึ่งอย่างคาเซ่เป็นเวิร์ลคลาสนะครับลิซันโดมีทัศนคติที่ดีมากแล้วก็แอนโทนีเนี่ยคือเขาเป็นสายนักสู้อยู่แล้วนะครับก็มีความหวังที่จะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมได้ก็มารอตามกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรสำหรับนักเตะลาตินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับช่วงท้ายครับฝากเอาไว้นะครับสำหรับใครที่ทำธุรกิจนะไม่จะเป็น SME หรือว่าทำธุรกิจใดก็ตามแบรนด์ไหนก็ตามที่อยากจะเป็นพาร์ทเนอร์กันไปกับดูบอลกับแนทนะครับเราเป็นสื่อครับเราก็จะทำหน้าที่ในการโปรโมทนะครับแล้วก็จะทำให้แบรนด์สินค้าของท่านเนี่ยนะครับได้ถูกมองเห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นยังไงใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์ที่ปรากฏด้านล่างหรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจดูบอลกับแนทก็ยินดีครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับผีจับยัดครับ EP นี้ EP 67 EP หน้า EP 68ครับใครชอบคนไหนลิซันโดคาเซเมโรแอนโทนีใครรู้สึกว่าเฮ้ยนักเตะลาตินชุดนี้ย้ายมายูไนเต็ดจะแป๊กอีกหรือเปล่าคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้รออ่านทุกท่านนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับขอขอบคุณ A-Team House แบบบ้านตามฝันงบสร้างตามคุณ